แม่นาวาพาเข้าครัวเห็นหนึ่งกระแซบเห็นหนึ่งกระแซบมื้อนี้สิพามาปอกทุเรียนพี่น้องทุเรียนหมอนทองซื้อเขามาแล้วก็ว่าสิปอกเองพี่น้องสิได้กินบ่น้อมาลุ้นกันกับแม่นาวาเด้อบัดนี้เห็นหน่วยน้อยๆเนี่ยโล2พี่น้องในราคาโลละ220บาทบาดพี่น้องวันนี้อยากเฮาบัดนี้เฮากลับมาเริ่มปอกกันเลยบัดพี่น้องสิเป็นจังได๋เนาะวันนี้สิได้กินบ่คือเอามีดอีโตมาบัดนี้สิได้กินบ่เนาะพี่น้องเบิ่งจากลักษณะการปาดแล้วโอ้ยเนาะมีดกับบ่เข้าหรือว่าเอามีดผิดขนาดบ่เนาะถ้าเบิ่งเด้อบัดนี้สิได้กินบ่เนาะแงะแงะแกะแกะใส่เวลาโดนเติบพี่น้องโมเมนต์เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดยากอีหลีต้องมีคลิปสอมการปอกทุเรียนสอมแล้วพี่น้องได้แล้วอันนึงจ้าได้แล้วอันนึงบาดบางทีเหลืองงามอยู่ได้พี่น้องเป็นตะกอบอยู่โอ้ยเนาะเป็นตะมีดบ่เข้าอีหลีแบบบ่ได้การต้องไปซื้อมีดมาใหม่พี่น้องงานนี่ต้องมีถุงมือจับงานนี่ต้องมีคลิปสอมการปอกทุเรียนแน่นอนพี่น้องถามเบิ่งเด้อจ้าใกล้สิแล้วล่ะจ้ะพี่น้องใส่เวลาโดนเติบแต่ละอันแต่ละอันนี่ขนาดน้อยๆนะพี่น้องมีดบ่เข้าต้องได้ไปซื้อมีดใหม่คักๆแหละพี่น้องเนี่ยผู้แหลกจ้าสิสวยด้วยความภาคภูมิใจมันต้องใส่ถุงมือพี่น้องไปเฮ็ดเบิ่งอีหลีแล้วเนี่ยเบิ่งเขาเฮ็ดคือสิง่ายแต่ของไปเฮ็ดเรามันบ่แม่นง่ายเด้พี่น้องลองเปลี่ยนมีดมือกันนะเนี่ยโอ้ยเข่าก็เก่าอยู่พี่น้องพ่อจะลองเปลี่ยนมีดหน่อยเข่าก็เก่าอยู่เฮ็ดง่ายก็เก่าอยู่พี่น้องโอเคผู้ที่สองจ้ามาต่อกันต่อเลยจ้าโอ้ยบ่แม่นของง่ายๆพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นของง่ายๆเท่าเฮ็ดเบิ่งเขาคือสิง่ายมาเฮ็ดเองมันบ่แม่นสิง่ายเด้อพี่น้องแต่เปลี่ยนมีดตัวนี้เป็นไข้แน่บ่ได้การต้องไปหามีดสำหรับปอกทุเรียนอันนี้ผู้ที่3จ้าโอ้ยน่ากินหอมหอมพี่น้องกว่าจะปอกได้แต่ละผู้แต่ละผู้พี่น้องใส่เวลาโดนเติบจ้ะบ่แม่นของง่ายต้องไปฝึกเปื้อฝีมือสงสัยต้องซื้อมาอีกหน่วยหนึ่งเด้นี่ยังสิได้ปอกเก่งๆโอ้ยเสร็จแล้วพี่น้องอ่ะอันสุดท้ายเฮาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าการแกะปอกทุเรียนงอนทองพี่น้องราคาจานนี้265บาทพี่น้องสิไปซื้อเมืองได้มันแซ่บๆให้มันสมอยากหลังจากปอกปอกทุเรียนแล้วพี่น้องนี่ดูซูมเข้ามาใกล้อย่าว่ากินอ่างถอนมันอยากกินอีจับแมวกรอบนอกง่ายเพื่อนที่ไม่ดีเลยแซ่บแล้วสมอยากเลยพี่น้องแซ่บมันได้รู้สึกเลยกลับมาคงง่ายพี่น้อง